ปอยถึงกับเวอเจอมากี้ถามเรื่องเปิดตัวแฟนตอบแบบไม่โกหกแต่ก่อนเรียกว่าเป็นคู่จิ้นคู่ฮอตครับหลังมากี้ราศีนะครับมีลูกแฝดไปแล้วมาเจอกันล่าสุดนะครับหนุ่มบอยปกรณ์ฉัตรบริลักษณ์หลังทั้งคู่นะครับมาร่วมถ่ายงานฉลอง50ปีช่อง3นอกจากหนุ่มบอยปกรณ์นะครับจะคอยแกล้งป่วนสาวมากี้ตลอดเลยเจอคำถามจากสาวมากี้นะครับเมื่อไหร่จะเปิดตัวแฟนให้ตอบความจริงห้ามโกหกนะทำเอาหนุ่มบอยปกรณ์นะครับถึงกับอ้าปากเหวอตอบแบบเร็วมากๆเลยว่ายังไม่มีก่อนนางเอกสาวมากี้นะครับคุณแม่ลูกแฝดจะถามอีกและให้ตอบจากใจว่าระหว่างหาแฟนกับหาคู่จิ้นใหม่อันไหนง่ายกว่ากันบอยนะครับตอบทันทีว่าหาคู่จิ้นโดยหนุ่มบอยนะครับบอกว่าตั้งแต่หลุดจากคุณผมก็มีคู่จิ้นเยอะมากมายทำเอามากี้นะครับถึงกับร้องว้ายตายแล้วคุณหลายใจนะส่วนเรื่องแฟนของบอยปกรณ์ครับบอกว่าอยากอยู่อยากมีแต่ไม่รีบมากี้นะครับเลยขอเสนอตัวหาให้ไหมแต่ต้องมีค่าในหน้านะหนุ่มบอยนะครับเลยบอกว่าดีเลยเรียกว่าเป็นอดีตคู่จิ้นคู่ฮอตครับที่กลับมาเจอกันอีกครั้งสำหรับมากี้ราศีและหนุ่มบอยปกรณ์ฉัตรบริลักษณ์ครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ